แต่ว่าเกรงว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการเลือกตั้งนะฮะเนื่องจากว่าผมพูดถึงประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครไว้ในการให้สัมภาษณ์ก็เลยคิดไปคิดมางั้นผมไม่เอาคลิปมาลงแล้วล่ะนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้เกิดข้อครหาหรือเกิดผลได้ผลเสียกับเบอร์ใดเบอร์หนึ่งเป็นการเฉพาะก็เลยขออนุญาตนะครับที่ไม่ได้นำเอาคลิปของเราข่าวเด่นเล่นข่าวดังมาออนแอร์วันนี้ไม่ได้มาแฟนรายการไลฟ์ทอล์กนะครับวันนี้เข้ามาทำรายการสดเป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะว่าผมตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะนำเอาคลิปนะฮะของเล่าข่าวเด่นเล่นข่าวดังเมื่อวานนี้ที่โฟนอินเข้าไปในรายการของพี่โอนะครับที่ช่องฟ้าวันใหม่แต่ว่าเกรงว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการเลือกตั้งนะฮะเนื่องจากว่าผมพูดถึงประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครไว้ในการให้สัมภาษณ์ก็เลยคิดไปคิดมางั้นผมไม่เอาคลิปมาลงแล้วล่ะนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้เกิดข้อครหาหรือเกิดผลได้ผลเสียกับเบอร์ใดเบอร์หนึ่งเป็นการเฉพาะก็เลยขออนุญาตนะครับที่ไม่ได้นำเอาคลิปของเราข่าวเด่นเล่นข่าวดังมาออนแอร์วันนี้ไม่ได้มารีรันวันนี้กราบขออภัยด้วยนะครับแต่ก็เกรงว่าแฟนๆรายการจะรอชมรายการและจะเอ๊ะทำไมเงียบหายไปก็เลยต้องมาไลฟ์สดตรงนี้นะครับให้ฟังว่าผมไม่ได้เอาคลิปเล่าข่าวเล่นข่าวดังมาลงแต่พรุ่งนี้นะครับ20:00 น.เอาของปกบ้านป้องเมืองมาลงนะครับนะฮะเอาคลิปมาลงเหมือนเดิมวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพอดีมามีตติ้งกันกับเพื่อนๆที่เรียนมัธยมต้นด้วยกันนะครับอุทยาวิทยาลัยม.3/3ก็เลยมารวมตัวพบปะกันนะฮะก็น่าจะเป็นการรวมตัวกันที่เยอะที่สุดนะเพราะว่าเกือบ20คนที่กลับมาเจอกันวันนี้นะครับจากห้องนึงก็มีประมาณ50คนนะฮะรวมกันได้เท่านี้แหละครับนะก็เลยมาทักทายกับเพื่อนกันนะฮะก็ขออนุญาตที่จะมาทักทายแฟนคลับรายการกันว่าวันนี้นะฮะผมไม่ได้นำเอาคลิปมาลงนะครับต้องกลับขออภัยด้วยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยกลับมาชมปกบ้านป้องเมืองนะครับและพรุ่งนี้ก็ลุ้นดูผลของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครพร้อมๆกับนายกเมืองพัทยาเป็นพร้อมกันแล้วก็1:00 น.เราก็ไปลุ้นฟุตบอลกันด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ขออนุญาตทักทายกันเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมเข้ามาชมกันแล้วก็วันจันทร์เราก็มาไลฟ์สดกันเหมือนเดิมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับวันนี้ไม่ได้ทักทายใครเลยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ